สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับพี่หนุ่มพบกับ Happy English by ครูสมศรีครับค่ะพี่หนุ่มคะคสังคมยุคใหม่เนี่ยเด็กๆเนี่ยจะถูกดึงความสนใจออกไปจากเรื่องของการเล่นสมาร์ทโฟนเรื่องการพูดคุยการแชทเยอะมากใช่ครับจนบางครั้งเนี่ยทำให้เด็กๆเนี่ยดึงเวลาที่จะต้องมาตระเตรียมบทเรียนหรือการทำงานของผู้ใหญ่นะคะครับหายไปเลยค่ะแสดงว่าน้องๆเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งให้เรามาโรงเรียนมาอยู่กับคุณครูเนี่ยหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของน้องคือการเรียนถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆจะต้องมีการตระเตรียมผมนึกถึงตอนที่ผมเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูได้นะครับคุณครูก็จะสอนการตระเตรียมทางอ้อมให้ผมใช่ค่ะโดยการที่จะให้ผมกลับไปท่องศัพท์และอีกวันหนึ่งจะมาเอาการเอาการนี่เอาการนี่คือก็เหมือนกับเอาการเอางานที่สั่งเอาไว้เนี่ยถูกต้องมาทำให้สำเร็จมาทำให้ดูซิว่าทำได้หรือเปล่า อย่างคุณครูให้ศัพท์ไป3คำเอาเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นหนูนะฮะอีกวันหนึ่งเราก็มาเลย dog dog cat cat rat rat ครับก็ถือว่าผ่านครับผมเพื่อที่ว่าถ้ามีการตระเตรียมปุ๊บเนี่ยจะไปสู่การขั้นต่อไปคือเรียนสิ่งใหม่ได้ถูกต้องครับฐานเก่าจะต้องดีครับฉะนั้นเนี่ยในการสอนจะต้องมีก่อนการสอนระหว่างสอนและหลังการสอนทำการประเมินครับถ้าเราไม่เตรียมมาตรงกลางก็จะทำได้ไม่ดีครับฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณครูขอสอนคำว่า preparation preparation ที่แปลว่าการตระเตรียมการเตรียมความพร้อมค่ะตัวอย่างนะคะ life is a long preparation for something that never happens life is a long preparation for something that never happens ชีวิตก็คือการตระเตรียมอย่างยาวนานเลยค่ะสำหรับเตรียมพร้อมกับอะไรบางอย่างที่ไม่เคยเกิดมาแต่อาจจะเกิดขึ้นเราจะได้รับมือทันค่ะใช่ครับเพราะว่าผมคิดว่านะครับการที่น้องๆเนี่ยมีโฟกัสนะครับคือจุดมุ่งหมายก่อนมีโกก่อนนะครับว่าตัวเองนั้นอยากจะเป็นอะไรหรืออยากจะเป็นหมออยากจะเป็นวิศวะเวลาที่ตัวเองเนี่ยเรียนหนังสือไปเนี่ยจะได้รู้ว่าต้องตักเตรียมวิชาอะไรที่จะต้องไปสอบเวลา entrance บ้างใช่ค่ะผมว่านั่นคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดใกล้เวลาแล้วเราจะได้ไม่ลุกลนการเตรียมตัวที่ดีจะทำให้การแสดงออกต่อไปนั้นมีความสมบูรณ์แบบมากค่ะพี่นงใช่ครับหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่นะครับคุณครูก็ต้องตระเตรียมเหมือนกันใช่คนที่เขาจะเปิดร้านค้าหรือว่าขายของทุกอย่างเขาก็ต้องจัดของเอาไว้ก่อนที่จะเปิดร้านผมเป็นนักแสดงผมก็ต้องท่องบทก่อนที่จะมาทำงานจะได้รู้ว่าจะพูดอะไรในฉากใช่ค่ะครับดังนั้นจึงมีคำสอนไว้ว่า fail to prepare prepare to fail ล้มเหลวในการเตรียมตัวก็จงเตรียมพร้อมที่จะพบกับความล้มเหลวค่ะครับกลับมาพบกับ Happy English by ครูสมศรีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV และ Facebook Happy English by ครูสมศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ